จะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปเจออย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงเจออย่างไรเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเมื่อวันก่อนไอเราไม่เคยเข้ากันเลยไอฉันนั้นมันเฮยส่วนเธอมันก็หลงตัวเองละลากันแล้วจบกันแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักกันหน่อยจะโกรธจะเคืองกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้มาเลิกกันไปเจออย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงเจออย่างไรเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจจะกินข้าวมาออโต้ทุยแม่เราไม่ดีแต่เช้าเลยเหรอครับนี่รู้ได้ยังไงอะฮะก็ข้าวผัดเนี่ยรสชาติกินไม่ได้เลยขนาดหมาไม่กินเลยอะพ่อเป็นคนทำนะออโต้ที่จริงมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะพ่อไม่เป็นไรปอโต้พ่อก็ยอมรับอะว่าพ่อทำกับข้าวไม่ค่อยอร่อยแล้วแม่ไปไหนอะครับนั่นสิแม่จะเป็นอะไรหรือเปล่าอะแม่ครับอ้าวแม่แอนเป็นอะไรอะไม่เป็นไรอะนั่งก่อนแอนแม่ครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหนี่ตัวร้อนจี๋แน่ไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมไม่เอาอ่ะถ้าฉันไม่ไปทำงานแล้วกองถ่ายจะถ่ายกันได้ยังไงก็ให้พ่อถ่ายคนเดียวไปก่อนสิครับได้ไหมครับพ่อเขาได้อยู่แล้วพ่อทำได้อยู่แล้วนี่ถ้าฉันไม่เจ็บคอฉันขำไปแล้วนะเนี่ยอย่างคุณน่ะเหรอจะออกกองโดยที่ไม่มีฉันแล้วเวลากองถ่ายมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณเคยทำอะไรบ้างคะกลับบ้านก่อนดีกว่าเนี่ยตั้ง5 ทุ่มแล้วคิดถึงลูกกลับไม่ได้หรอกน้ำพุยังแก้สคริปต์ไม่เสร็จเลยฮะไอ้พุยังแก้สคริปต์ไม่เสร็จอีกเหรอนี่มันรอบที่5นะคุณผมว่าคุณไปใช้มันมากเกินไปหรือเปล่าป่านนี้มันด่ารับหลังแล้วเขาจะด่าก็ด่าไปสิเขาด่าคุณนี่ไม่ใช่ด่าฉันข้างนอกเขาคิดคุณยังแก้โอ้โหคอมเมนต์ตามนี้ค่ะโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าคุณแก้ดูจุดขนาดนี้ต้องการความเพอร์เฟกขนาดนี้นะผมว่าคุณต้องเป็นห่วงสุขภาพของพนักงานเราบ้างนะแอนก็สคริปต์มันยังไม่เสร็จนี่ผมว่ามันบางทีก็ไปปล่อยแล้วก็ไปดูหน้ากองไหมนี่ถ้าพรุ่งนี้ออกกองถ่ายนะแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นใครต้องตามแก้ฉันอีกใช่ไหมถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำให้มันเสร็จบนโต๊ะนี่แหละพูดเหรอจ๊ะพี่ก้องเขาอ่านเสร็จแล้วนะเขาตรวจเสร็จแล้วเข้ามาได้จ้ะนี่ยังต้องแก้อีกเหรอครับเนี่ยพี่แดนครับพี่แดนช่วยพูดเลยครับพี่คงช่วยอะไรมากไม่น่าละจ้ะคนตัดสินใจอะคนพี่ก้องครับอุ้ยครับนะครับพี่ก้องครับผ่านเย้ได้กลับบ้านสักทีโถตื่นเลยมาแล้วขอบคุณนะครับคุณแอนขอบคุณครับพี่ก้องครับกลับบ้านไปนี่ทำอะไรเนี่ยก็ผมทนเห็นสายตาว้าวว่องมันไม่ได้อะแล้วไงก็ เลยปล่อยกลับบ้านไปแล้วฉันต้องมานั่งแก้ทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะถ้าไม่รู้จักให้เขารับผิดชอบเนี่ยจะจ้างเขาไว้ทำไมพี่แอนคุณไม่ต้องคิดมากในขนาดนั้นก็ได้บางทีมันอาจจะดีอยู่แล้วก็ได้คุณอ่านแล้วหรือไงคะถึงได้รู้ว่าดีอ่ะนี่ถ้าอยู่แล้วป่วนแบบนี้นะกลับบ้านไปเลยนะแล้วคุณล่ะฉันก็ต้องอยู่แก้ไขในสิ่งที่คุณทำไปเมื่อกี้นี่ไงโอ้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ขนาดนี้นะผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันเอางานไว้ด้วยมันเป็นเพราะคุณหรือเปล่าที่คุณทำอะไรเองหมดทุกอย่างฮะคุณก็เลยเก่งอยู่คนเดียวอ่ะคุณไม่เคยเปิดโอกาสให้ผมหรือคนอื่นทำบ้างพอคุณป่วยขึ้นมาแล้วใครก็จะมาทำแทนล่ะนี่ไปโรงพยาบาลป่ะจะว่าอะไรอ่ะแม่คงอยากพูดว่าอย่างพ่อเนี่ยนะจะทำงานแทนแม่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะก็ไปที่บริษัทแล้วก็บอกว่าวันนี้คุณไม่สบายยกกองแล้วก็เลื่อนไปถ่ายวันอื่นคุณเปลี่ยนชุดเถอะนะนะครับไปกันเฮ้ยดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องมีใครมาเจ้ากี้เจ้าการไล่มือหน่อยไล่มือหน่อยโอ้4 ทุ่มแล้ว4 ทุ่มแล้วโอ้นี่โอ้วันนี้พี่แอนก็ป่วยนะไม่มาทำงานบอกพี่ทัดดาวด้วยยกกองไอ้ผู้ครับนี่โอเคเปล่าอ่ะโอเคครับโอเคแล้วที่พี่พูดได้ยินไหมได้ยินครับมันสำคัญมากนะรู้ไหมรู้ครับสำคัญครับวันนี้มีแฟนคลับคู่ขวัญรายงานมาว่าแอนอินทิราไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยยังไม่มีใครยืนยันในเรื่องนี้แต่แหล่งข่าวบอกว่าไม่เป็นอะไรมากตอนนี้กลับไปพักผ่อนที่บ้านแล้วข่าวต่อไปคมนาคมยืนยันถนนลูกรังหมดจากประเทศไทยแล้วจะเรียกชื่อใหม่ว่าถนนรอการพัฒนาน้ำตาจะไหลคนเดียวไม่ได้นี่ครับใครจะไปส่งโต้ไม่เดี๋ยวแม่เรียกแท็กซี่ให้นะแล้วแม่จะไม่เป็นห่วงโต้หรอครับที่ขึ้นแท็กซี่ไปคนเดียวจริงไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวโต้คิดว่าเดี๋ยวโต้จะหยุดเรียนสักวันหนึ่งแล้วถ้าครูสอนอะไรพิเศษเดี๋ยวให้เพื่อนไลฟ์มาให้ดูครับไลฟ์แล้วก็ได้งั้นโต้หยิบโทรศัพท์ให้แม่หน่อยสิเดี๋ยวแม่โทรไปที่ออฟฟิศดีกว่าแม่เป็นห่วงไม่เป็นไรครับเมื่อกี้พ่อโทรมาแล้วบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วก็ยกกองรายการไปแล้วครับพ่อไม่ได้โกหกแน่นะแม่คิดว่าพ่ออยากจัดรายการขนาดนั้นเลยเหรอครับโต้รู้ว่าเรื่องงานอะแม่ไม่ไว้ใจพ่อแต่ถ้าแม่ไม่ปล่อยให้พ่อเขาทำอะไรบ้างอะพ่อก็จะไม่รู้ว่าแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนนะครับพ่อก็จะแต่เป็นห่วงพนักงานโดยที่ไม่เข้าใจแม่นะครับโอเคครับงั้นแม่จะเชื่อโต้นะงั้นเดี๋ยวโต้ปิดโทรศัพท์ให้แม่นะครับแม่จะได้พักผ่อนได้ลูกปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปหยิบผ้าห่มให้แม่ด้วยนะครับคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นหมดอ่ะก็พระแพงอยู่นี่ไงคะคนอื่นไงคนอื่นเนี่ยอ๋อก็อยู่สตูไงคะแถ ถ่ายรายการอะไรอ่ะก็รายการกล้องแอนทองไงคะฮะนี่คุณกล้องเล่นตลกปะคะเนี่ยมุกปะคะเนี่ยกล้องแอนทองไอ้พูดบอกแพงว่าอะไรอ่ะบอกค่ะบอกว่าพะแพงแกไปเอาที่ชาร์จแบบมือถือมาให้หน่อยสิฮะไม่ใช่โอ้ยโหหน่อยดิป้ายเห็นไหมเนี่ยตรงกรอบรูปมันเบี้ยวโอเคจะถ่ายแล้วโซฟามีช่องว่างอยู่เอามาชิดกันด้วยได้เจ๊คอยดูให้หน่อยอ้าวคุณกล้องแพงแขกรับเชิญมายังเนี่ยพิธีกรมาแล้วนะค่ะเอาไม่ดีนะคะคุณกล้องรีบไปยกเลิกก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่จัดการนี้เองโอ้ยคุณกล้องเท่มากเลยอ่ะเวลาตัดสินใจอะไรเด็ดขาดแบบนี้มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วนี่รีบไปเยอะไปแอนนะยังมีหน้าถามอีกเป็นผู้จัดการดาราภาษาอะไรไม่รู้ดาราตัวเองอยู่ไหนอะคะแป๊บเดียวน้องนะขอเคลียร์พุ่มกับรายการแป๊บหนึ่งนี่กูก็ทำงานของคุณไปสิครับไม่ต้องมาก้าวไก่งานคนอื่นเข้าใจเปล่าไม่เคยก้าวไก่เลยต่างคนต่างทำงานแต่นี่จะถ่ายอยู่แล้วทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพิธีกรไม่มาคืออะไรก็ผู้จัดการไม่ทำงานไงก็ทำอยู่นี่ไงไอ้กล้องมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวแอนก็ต้องมาแอนไม่มาแอนป่วยเห็นไหมล่ะว่าแอนป่วยก็บอกแล้วไงฮะว่าไงว่าก็แอนป่วยจะให้พูดซ้ำทำไมโอ้ยตายแล้วกูคุณก้องแล้วทำไมคุณก้องไม่บอกก่อนนะคะบอกแล้วไงก็บ่อยพูดตอนเช้าอ่ะบอกไอ้พวกว่าไงเจ๊มานี่ดิว่าไงเจ๊คุณก้องบอกให้แจ้งยกกองไม่ได้บอกใครหรอบอกตอนไหนอ่ะก็บอกตอนเช้าไงไปย้ำแล้วไงฮะว่ายกกองแกยังบอกว่าโอเคเลยพวกไม่ผมคิดว่าพี่ถามว่าหลับโอเคไหมอ่ะฉันจะถามแกนะว่าแกหลับโอเคไหมนี่ฉันยังย้ำแกด้วยนะว่ามันสำคัญมากคือผมคิดว่าไอการนอนเนี่ยมันสำคัญมากแล้วผมก็คิดว่าพี่เนี่ยเข้าใจผมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่เนี่ยบอกว่ายกกองแล้วผมงงมากพี่มาบอกผมทำไมไม่บอกเจ๊ว่ายกกองโอ้ใช่ทำไมไม่แจ้งล่ะเอาแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนนะคะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเอายังไงดีคะก็ตอนนี้ก็ไงดีวะกูว่าแล้วลามาถึงกูจนได้ก็แอนไม่มาไงก็ยกกองไปดิง่ายๆไงก็ยกกองไงจะยกได้ยังไงล่ะคะทุกอย่างมันพร้อมมาแล้วเนี่ยช่างกล้องช่างไฟทีมงานแขกรับเชิญกำลังจะถึงถ้ายกตอนนี้เท่ากับเสียค่าใช้จ่ายฟรีๆจ่ายฟรีเท่าไหร่อ้าวคุณกล้องถามได้ไงเท่าไหร่เป็นคนเซ็นเอกสารทั้งหมดไม่รู้เหรอคะว่าเท่าไหร่โอ้โห10,000ก็10,000น่ะ100,000100,000ถ้าอย่างนั้นก็ถ่ายเลยแล้วกันมีพิธีกรคนเดียวคือฉันเองฮะไปพัดดาวจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยสคริปต์ก็ต้องแก้ใหม่อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหพี่ก้องไม่โอเคอะอะไรนักหนาเนี่ยโอ้โหแก้อีกแล้วอะก็พูดละป้าพี่บอกพูดแล้วคุณก้องคะคุณก้องคะไปให้แขกรับเชิญกลับไปแล้วนะคะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกด้วยนะคะอะไรนะอีกทีสิอีกทีค่ะคุณก้องคะคุณก้องคะคุณก้องให้แขกรับเชิญกลับไปแล้วนะคะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยค่ะเขาบอกว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกด้วยค่ะโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาทำไมสองรอบเลยฮะเอาอีกรอบดิอีกรอบค่ะอุ้ยจะประชดอุ้ยอะไรเนี่ยนี่เหมือนได้กลิ่นหายนะยังไงไม่รู้เลยเนี่ยมีอะไรเหรอครับแม่แม่ฝันนะลูกแม่ฝันว่าพ่อเขาเดินตกท่อจมหายไปพอแม่เรียกพ่อโผล่ขึ้นมาแม่ก็เลยเอาฝาท่อฟาดหัวกระบาลพ่อจนสลบจมหายลงไปอีกนี่แม่ยังไม่ทันจะช่วยเลยนะก็ตื่นซะก่อนละโอ้นี่แม่ตกใจมากเลยใช่ไหมครับเนี่ยเลยตื่นเปล่าแม่ขำจนตื่นนี่ดีนะเนี่ยแม่ได้หลับแบบนี้เหมือนแม่ได้พักผ่อนเลยค่ะ เขาไม่โทรมาบ้างเลยเหรอลูกโต้สงสัยไม่มีปัญหาอะไรก็เลยไม่โทรมาครับคงงั้นมั้งนี่แม่รู้สึกสบายขึ้นแล้วเราไปเดินเล่นตามภาษาแม่ลูกกันไหมปอโต้อยากไปไหนไปญี่ปุ่นได้ไหมครับโต้จะไปซื้อเกมโต้ครับโต้ต้องเข้าใจนะลูกคำว่าเดินเล่นน่ะอ้าวเป็นไรไปมันนานมากแล้วนะครับที่เราไม่ได้ไปไหนด้วยกันเราไปอาบน้ำกันปะเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปลูกอาบเองเลยนะใจเย็นเลยว่าอย่าโลภเฮ้ยฉันคิดออกแล้วโทรไปถามแอนดีไหมว่าทำไงดีไม่ได้ถ้าเกิดแอนรู้อ่ะฉันโดนด่าแน่แอนด่าฉันทุกวันว่าฉันทำงานไม่เป็นอ่ะแกกับฉันเนี่ยต้องจัดการให้เสร็จแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูวะเนี่ยทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยแกน่ะจะเอาไงก็แขกรับเชิญเขากลับไปแล้วทีมงานรออยู่ทั้งทีมพวกนี้เราส่งเทปไปช่องอีกก็ฉันเพิ่งบอกแกไปแล้วแกจะมาบอกฉันกลับทำไมมันคิดไม่ออกนี่หว่าฉันก็คิดไม่ออกเหมือนกันโว้ยแล้วใครคิดออกเราแอนไงเราโทรไปถามแอนดีไหมไม่ได้ถ้าแอนรู้อ่ะแอนต้องด่าฉันแน่แอนด่าฉันทุกวันว่าฉันทำงานไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยแกกับฉันต้องจัดการให้เสร็จเอาแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับกูวะเนี่ยทำไมฉันต้องรับผิดชอบด้วยแกรู้สึกไหมว่าเราพูดวนเนี่ยว่ะทำไงดีวะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทำไมจะไม่รู้ว่าเจ๊ผมหลับอยู่อ่ะพี่ก้องก็พูดไม่เคลียร์เจ๊โอ้ยอย่างพี่ก้องเจ๊พูดไม่เคลียร์โอ้ยเจ๊เจ๊อะไรเนี่ยโอ้ยเจ๊โอ้ยโอ้ยแล้วเราเอาไงต่อไปอะเจ๊ถามจริงเหรอปัญหามันคืออะไรกันแน่เนี่ยปกติเนี่ยคุณก้องเนี่ยเขาก็พูดถึงปัญหาบอกถึงปัญหาเสร็จแล้วก็จะแก้ไขทันทีแต่นี่อะไรอ่ะคราวนี้มาแปลกอ่ะผมว่าดูคุณก้องเขาลังเลไงก็ไม่รู้อ่ะนั่นน่ะสิคะหรือเพราะว่าคุณแอนป่วยคุณก้องเลยไม่ค่อยมีสมาธิอ่ะไม่รู้อ่ะนี่มาพอดีเลยเอาไงทีเนี้ยเมคินก็หาแขกรับเชิญใหม่แล้วก็ถ่ายต่อดิเอาสมองส่วนไหนคิดเนี่ยฮะเอาสมองส่วนห่วยๆคิดใช่ไหมแล้วไปพูดยังไงให้คุณก้องเขาเชื่อความคิดนี้ฮะมีความคิดไอ้ก้องมันออกตัวแรงนะเจ๊ฉันไม่เชื่อหรอกฉันจะไปหาคุณก้องยอมเสียเงินดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไม่ใช่เงินเธอก็พูดได้เด้อ่ะแต่นี่เป็นพนักงานบริษัทเหมือนกันรักบริษัทฉันอยากจะปกป้องแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยเสียผลประโยชน์น้อยที่สุดฉันไม่ยอมเสียเงินฟรีแน่ยังไงต้องถ่ายอะไรสักอย่างสุดท้ายถ้าจับจิ้งจกในสตูมาถ่ายสารคดีเนี่ยนะฉันก็จะถ่ายเข้าใจเปล่าถ้าหาแขกมาได้ฉันก็ถ่ายต่อให้ได้อ่ะแล้วถ้าหาไม่ได้อะคะไปจับจิ้งจกมาถ่ายดิอ้าวงั้นหนูให้พี่ภูเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของจิ้งจกไว้ก่อนไหมคะแล้วแต่แกกูพี่ภูคะมาชดเนี่ยล่ะอีบ้าเลยเฮ้ยเขาหมายถึงคนชื่อจิ้งจกหรือเปล่ากูนี่เสียงจิ้งจกเหรอคะคนชื่อจิ้งจกพี่ก้องกับพี่แตงเหรอครับครับผมก้องครับพี่คือมันฉุกละหูนะครับพี่ผมก็เลยจะเรียนเชิญหมอรายการวันนี้ครับไม่ว่างครับงั้นไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากครับเฮ้ยเข้มนี่ว่าจะชวนเข้มกันหน่อยหมอรายการให้พี่หน่อยวันนี้พอติดงานเหรอโอ้ได้โอกาสหน้านะน้องขอบใจมากฮัลโหลโอ้เหรอพี่ก้องเองยังเจอกับโน่เปล่าเลิกคบกันไปแล้วเหรอไม่เป็นไรไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนนะข่าวต่อไปชาวบ้านตื่นแห่ขอหวยจิ้งจกเก้าหางเชื่อเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นจบข่าวใส่เข้ารายการปกติ ดีค่ะคุณก้องฮะชวนไปออกรายการก้องแอนทองเหรอคะโอ้ยดีใจจังเลยวันไหนคะวันไหนวันนี้โอ้ยแล้วใครจะอ่านข่าวล่ะคะแค่นี้นะคะก้องติดต่อใครได้ยังเนี่ยนี่ทำไม่ได้นะฉันคงต้องไปจับจิ้งจกมาสัมภาษณ์แล้วล่ะจิ้งจกก็ดีเหมือนกันนะบ้าโธ่จริงจังหน่อยดิติดต่อได้ยังเนี่ยแล้วพี่แตงกับพี่ก๊อฟอ่ะติดต่อยังไม่มาแล้วเข้มกันหน่อยอ่ะไม่ว่างโอ้กับโน่อ่ะเขาเลิกไปนานแล้วตกข่าวได้ไงวะเนี่ยแล้วเจนนี่หรือไม่กับปีเตอร์ก็ได้ไงนะที่พูดมาทั้งหมดนะเขาเลิกกันหมดแล้วโอ้โหเอาไงดีวะเนี่ยถ้างั้นแกไปหามาเพิ่มแล้วกันสงสัยฉันคงต้องจับจิ้งจกมาสัมภาษณ์จริงๆแล้วมั้งเนี่ยมีไหมว่าห้องเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยกุ๊กอะไรวะกุ๊กมันไก่จิ้งจกมันต้องจุ๊โอ้จะให้โต้บอกแม่ไหมครับโต้อย่าให้แม่รู้เด็ดขาดนะไม่อย่างนั้นพ่อตายแน่พ่อแน่ใจนะว่าจัดการได้งั้นก็สู้ๆนะครับสู้ๆอะไรอะครับโต้พ่อเขาร้อนนะครับโต้ก็เลยบอกว่าให้พ่อเขาอาบน้ำสู้ๆหรอแล้วพ่อเขาว่าไงอีกพ่อก็บอกด้วยนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรองั้นก็ดีแล้วก็ได้ออกมาเที่ยวกับแม่แบบเนี้ยก็มีความสุขมากเลยครับแหมจะไม่มีความสุขได้ยังไงล่ะลูกก็เล่นซื้อของเล่นซะเยอะแยะขนาดเนี้ยแต่แม่ก็มีความสุขมากนะโต้โต้แม่อยากจะแวะไปออฟฟิศซะหน่อยดีไหมลูกอย่าเลยครับแม่ให้พ่อเขาทำงานของเขาเถอะส่วนเราก็เที่ยวของเราต่อดีกว่าหรือว่าที่พ่อก็โทรมาเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาอยากให้แม่พาเราซื้อของเล่นอีกป่ะใช่ครับโอ้แม่รู้ทันพ่อเรื่อยเลยนะเนี่ยดูเข้าไปเอากินน้ำก่อนลูกฉันได้แขกรับเชิญแล้วนะอยู่ในแวดวงไฮโซด้วยหวังว่าเธอทำทันอย่างที่พูดนะทัดดาวก็รู้นะเมคินแต่ว่าแขกรับเชิญคนนี้ค่าตัวสูงมากแล้วเขาก็ขออีกเท่าสินค้าเขาว่ามาโฆษณาในรายการด้วยคือมันแพงแล้วมันเกินงบไปเยอะเลยตอนนี้พี่ว่านะนาทีนี้อะไรแล้วก็สู้อ่ะขอให้มีงานถ่ายออกไปก็พอดาวว่าถามคุณแอนก่อนดีไหมคะเพราะว่าคุณแอนเป็นคนคุมงบอ้าวทำไมต้องปรึกษาในเมื่อพี่เป็นคนตัดสินใจอ่ะไอ้ผู้ครับเขียนสคริปต์มาโอ้โหพี่ก้องครับคือไอ้เรื่องเขียนสคริปต์เนี่ยผู้เก่งว่าจะไม่ทันนะครับต้องให้พี่ก้องช่วยอีกครั้งนั่นแหละครับพี่ช่วยอีกครั้งเหรอพี่เคยช่วยเหรอก็เคยช่วยไงแหละครับพี่ก้องเวลาพี่ก้องช่วยเนี่ยทุกครั้งเลยนะครับพี่ก้องบอกถ้าเขียนสคริปต์ไม่ทันเนี่ยก็คิดหน้าสดเลยตอนไหนอ่ะช่วยตอนไหนอ่ะมีจะทำไงแล้วก็บอกว่าเป็นแกอ๋อผู้ไม่มีปัญหาเลยนี่ฉันว่านะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราช่วยกันเขียนสคริปต์แล้วก็เริ่มงานกันเลยดีกว่าฉันรู้นะว่างานนี้มันอาจจะยากแต่ฉันไว้ใจทุกคนว่าต้องทำได้โอ้ยอันนี้อะไรเชนอ้าวก็สินค้าดิสินค้าของแขกรับเชิญที่จะมาสัมภาษณ์ในรายการไงทั้งหลังนี่เหรอเอ้าก็ใช่สิเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รายการขายของนะมันเขารู้ไหมว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักที่คุยกันเนี่ยไอ้คนเชิญแขกมาก็ไม่รู้เรื่องเลยนี่นินทาต่อหน้าเลยเนี่ยชั่วโมงนี่เลือกได้ด้วยเหรอมีอะไรก็รับไปก่อนเธอพี่ดาวคะพี่ดาวอะไรแขกรับเชิญอยากให้เราไปรับที่บ้านค่ะโหดีเนาะค่าตัวก็แพงของก็จะมาวางขายน้ำมันก็จะไม่เสียแล้วพี่จะบ่นทำไมเนี่ยแล้วพี่จะเอายังไงจะให้ไปรับหรือไม่รับจะเอายังไงล่ะก็เอารถบริษัทไปรับเขาสิแค่นั้นแหละโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปกติคุณก้องไม่ได้เป็นคนทำงานแบบนี้นี่นะนี่ฉันถามหน่อยเถอะจะบ่นอะไรนักหนาเนี่ย มีหน้าที่อะไรก็ทำไปเถอะก็ทำอยู่แต่ก็จะบ่นด้วยมีไรเปล่าทำไมอ่ะมันไม่ได้ไงสคริปต์เสร็จหรือยังฮะไอ้พวกอยู่ไหนเนี่ยสคริปต์อะสคริปต์โอ้ยไอ้พวกอย่างนี้นะครับคุณก้องครับเดี๋ยวเราเปิดรายการนะครับให้เขาพูดถึงประวัติส่วนตัวเขาครับดีแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักต่อครับได้แล้วก็ให้เขาฝากร้านช่วงท้ายครับโอเคอะไรคุณก้องครับคุณก้องดูแปลกๆนะครับทำไมมันโอเคผ่านง่ายจังครับปกติคุณก้องเนี่ยจะต้องติดขัดต้องเลือกนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ดูไม่ค่อยเลือกมากเลยครับคือฉันแหน่ใจลอยไปหน่อยนะเดี๋ยวลองอีกทีดิอ๋อไม่ได้ฝากเมื่อกี้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะบอกใหม่อีกทีนะครับคือเดี๋ยวเราเปิดรายการมานะครับให้เขาพูดถึงประวัติส่วนตัวเขาครับจะดีเหรอก็ดีสิครับก็ดีแล้วก็พูดถึงเรื่องความรักเขาต่อไงครับเฮ้ยจะได้เหรอโอ้ยได้ครับเรื่องความรักดีครับมันก็ได้ไงครับผมแล้วก็เรื่องความรักต่อด้วยนะครับช่วงท้ายนะครับให้เขาฝากร้านครับผมเฮ้ยจะโอเคเหรอโอเคเลยล่ะครับก็โอเคดิครับก็โอเคครับแต่ว่าตอนนี้คุณก้องไม่โอเคล่ะครับคุณก้องเป็นไรครับเนี่ยเป็นไรอ่ะคุณก้องดูแบบว่าเป็นก็ดูไม่ใช่คุณก้องตัวจริงอะครับก้องนี่ไงไอ้โอ้ยทำงานเอางานก่อนผ่านงานไปแล้วล่ะครับก็นี่ไงก็เลยบอกแล้วไงอะไรอ่ะสคริปต์ครับสคริปต์เนี่ยฉันเป็นคนเขียนเองด้วยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันทำงานตัวของฉันเองนี่แหละฉันกลัวที่สุดนะไปคิดดังเลยเนี่ยจะรอดคุณก้องคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราเริ่มถ่ายเนี่ยเลิกกองน่าจะเกิน4 ทุ่มช่างไฟช่างกล้องคิวช่างหน้าผมช่างอาร์ตเนี่ยน่าจะต้องบวกเพิ่มอีก1 คิวนะคะเดี๋ยวให้ป้าแพงเบิกตังค์มาเลยเนาะหลัง4 ทุ่มนี่เพิ่มอีกคิวเลยนะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเหรออ้าวที่ทำงานด้านนี้มาไม่รู้เลยเหรอถุยอะไรใครเขาคุณก้องคะนี่ปัญหาอีกแล้วเหรอนี่ไม่ต้องมาคุยท่านเลยไม่ต้องมาคุยโอเคค่ะไม่ต้องมาจองมีแต่ซื้อก็เกินนี่ปัญหาเกิดมันต้องฟังสิวะว่าไปอะไรคือพี่ราเชนบอกว่าแขกรับเชิญของเงินสดก่อนไม่งั้นไม่ยอมขึ้นรถมาค่ะแล้วแพงทำยังไงอ่ะหนูก็เลยโอนเงินส่วนตัวไปก่อนนะคะหนูทำถูกแล้วใช่ไหมคะโอ้โหค่ะแพงเธอน่ะถูกที่สุดแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมกับผีดิเรามือออกว่าจะป้าเหรอทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาแพงถ้าโอนเงินสดให้แขกไปแล้วแขกเบี้ยวไม่มาจะทำยังไงปะโถนี่จะไปว่าเด็กมันทำไมมันก็ทำถูกต้องแล้วนี่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวโอนเงินคืนให้มืออีกแล้วมืออ่ะแหม200ยังไม่คืนเลยไม่ได้คิดอะไรทุกคนเตรียมตัวกันได้แล้วส่วนฉันเนี่ยจะขอไปเตรียมตัวบ้างค่ะไปครูจัดของหน้าตาเหมือนไม่พร้อมเลยนะแกดูวางเรียงสวยๆไม่ต้องเยอะมากนะเฮ้ย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 อะไรมีอะไรไอ้พวกพี่เข้าไปดูดิเฮ้ยยังไม่มีงูเลยล้อก็มีงูอยู่ข้างในไงไม่กล้าเปิดดิเฮ้ยนี่ทำไมสคริปต์มันยาวอย่างนี้วะเนี่ยใครเขียนเนี่ยเหรอเอาเองเหรอพร้อมแล้วเหรอมีอะไรอ่ะเอาความผิดตัวเองนิ่งเชียคืออย่างนี้ค่ะคุณก้องลูกค้าที่เอาสินค้ามาทอล์กในรายการเราเนี่ยค่ะสินค้าเขาเนี่ยดันชนกับสปอนเซอร์หลักของรายการเราฮะแล้วเราบอกเขาไม่ขายไม่ได้เหรอเขาไม่ยอมค่ะเขาสินค้ากลับบ้านหมดละอ้าวเขาทำยังไงอ่ะนี่ใครดูแลเรื่องสปอนเซอร์ก็มันวุ่นจนลืมดีว่าแล้วไม่เห็นมีใครเตือนฉันเลยเห็นไหมเนี่ยก็ความผิดของทุกคนนี่แหละโอ้โหนี่หารเท่ากันหมดเลยไงพ่อคุณโอ้ยจะเอาไงดีคะคุณก้องเงินก็จ่ายหมดแล้วด้วยค่ะถ่ายก็ไม่ได้โอ้ถ้าเดาไปก่อนปะแล้วระหว่างทางก็ดูจิ้งจกไปด้วยถ้าเกิดเจอก็จับไว้ จับทำอะไรคะจะได้มาออกรายการเอาจริงเหรอคะจริงจบกูกูอะไรนะมันไกลที่จบมันต้องอ๋อจูไม่มีเซนส์เลยตรงนี้นี่ฉันขอโทษนะความผิดฉันเองไอ้ก้องแกจะตบจะตีฉันก็ได้นะฉันไม่ว่าเลยแต่ขอร้องอย่างเงียบเงียบแล้วฉันกลัวฉันผิดเองก็ใช่อะดิก็นี่ไงแกดื้อด้านพยายามจะเอาชนะแอนแล้วดูซิว่าเป็นไงเนี่ยนี่ฉันทำงานไม่เป็นจริงหรอวะนี่ขาดแอนไปคนเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโคตรข่วยเลยวะเฮ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคนเราเนี่ยมันมีความถนัดไม่เหมือนกันคนอื่นเนี่ยเขาเก่งอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอถูพอไถได้ส่วนแกเนี่ยเก่งเรื่องการแสดงแล้วก็เก่งอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นเนี่ยวินาศสันตโลหมดนี่ปอบเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ว่าแกคนเดียวฉันหมายถึงฉันเหมือนกันนะไอ้เรื่องบริษัทเนี่ยนะฉันก็สู้แอนไม่ได้นี่ฉันว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องยอมรับว่าเราขาดแอนไม่ได้อะในเมื่อแกก็รู้ความผิดของแกแล้วเนี่ยแกโทรได้ฉันโทรเองฮะฉันเหรอเป็นไปได้เบอร์อะไรวะจำไม่ได้วันนี้ไม่มีกองถ่ายนี่ทำไมพ่อยังไม่กลับอีกสงสัยงานคงเยอะมั้งครับปกติถ้าแม่ไปทำงานเวลานี้ก็คงยังไม่มีใครกลับหรอกครับแล้วตอนที่พ่อกับแม่ยังไม่กลับอะปอโต้ทำอะไรอะลูกก็ดูทีวีบ้างเล่นเกมบ้างหาอะไรทำไม่ให้เหงาครับปอโต้ถ้าพ่อทำงานได้แบบนี้แม่ก็จะมีเวลาอยู่กับปอโต้มากขึ้นนะลูกครับอเมครับมันจะดีเหรอครับอเมแม่ครับทำใจให้ดีๆนะครับว่าไงเมอะไรนะของบ่าวหายดีแล้วหรอเจ้าคะกำลังใจคุณก้องมาแล้วนี่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนี่แล้วทุกคนก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคุณก้องจะต้องแก้ปัญหานี้ได้อ๋อตอนนี้ทุกคนลงไปเตรียมตัวที่สตูได้เตรียมตัวถ่ายด้วยเดี๋ยวนะครับคุณแอนดาราก็ไม่มีขืนหาดารามาได้เนี่ยสคริปต์ก็ทำไม่ทันนะครับโหเชื่อในตัวคุณก้องสิไม่เคยได้ยินกันหรอเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยนี่แต่ฉันเชื่อนะว่าคุณก้องจะต้องทำได้ฉันเชื่อเขาแบบนี้มาตลอดไปลูกคุณอยู่คนบ้าเดี๋ยวฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะช่วงนี้เป็นช้ำรั่วไม่ยาเลยนี่ก่อนจะด่าเนี่ยให้ลูกใส่หูฟังก่อนแล้วกันปอโต้นี่ให้อายืมสักคู่ไหมไม่ดีอะครับอาเมโตแล้วน่าจะทนฟังคำด่าได้นะครับโตอะไรนี่อายุ12เองยังเด็กอยู่มายืมเงินเอาล่ะก่อนจะด่าผมเนี่ยผมขอพูดอะไรก่อนนะผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษที่ทำให้คุณผิดหวังฉันไม่เคยผิดหวังอะไรคุณเพราะฉันไม่เคยตั้งความหวังอะไรในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่ไม่คิดว่ามันจะเละเทะได้ขนาดนี้นี่คิดกันได้ยังไงอะคะหาแขกรับเชิญแทนในวันเดียวอะไม่มีใครเขาเตือนหรือไงว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเตือนแล้วแต่ไม่เชื่อไอ้แอนเสียได้กล้องเลยนะนี่ความผิดมันหรอกความผิดฉันเอง ที่ฉันไม่ฟังทัดดาวมันเตือนนะว่าก็ฉันบอกแล้วไงถ้ากองถ่ายมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ให้ทัดดาวเขาจัดการไปฉันไว้ใจทัดดาวที่สุดคุณก็รู้นี่ผมรู้ผมถึงรอให้คุณมาจัดการไงนี่สภาพฉันเป็นแบบนี้คุณยังจะให้ฉันทำงานอีกเหรอนี่หัวใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยฮะก้องแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะคุณก็เห็นว่าผมพยายามทำเต็มที่แล้วแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าคุณยังพยายามไม่สุดถ้าคุณยกเลิกตอนนี้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ล้มเหลวต่อไปอ่ะฉันเขียนวิธีแก้ปัญหาให้ละแขกรับเชิญฉันก็โทรไปขอร้องแขกรับเชิญคนเก่าให้เรียบร้อยแล้วสคริปต์ก็ใช้ของเดิมเพียงแต่เปลี่ยนให้คุณเป็นคนพูดเองทั้งหมดแล้วกันคุณจะไปไหนฉันจะกลับไปอยู่บ้านกับลูกฉันมีงานของความเป็นแม่รออยู่นี่โต้รู้มาตลอดใช่ไหมลูกว่ามันมีปัญหาแล้วทำไมโต้ไม่บอกแม่ล่ะลูกรู้ไหมมันยุ่งกันไปใหญ่แล้วโต้ขอโทษครับแม่จะต้องไปออฟฟิศไปกับแม่ที่จริงโต้แค่ไม่อยากเสียวันนี้ไปอ่ะความจริงโต้ก็ชินกับการที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วแต่วันที่แม่อยู่แบบนี้มันหายากโต้เลยไม่อยากปล่อยแม่ไปขอโทษจริงๆครับแม่ครับปัญหาที่บริษัทอ่ะมันใหญ่กว่าโต้มากเลยใช่ไหมครับพ่อไม่หรอกลูกปัญหาที่บริษัทสำหรับแม่เนี่ยมันเล็กนิดเดียวแต่มันใหญ่มากสำหรับพ่อใช่ไหมครับงั้นเราไปช่วยพ่อกันเถอะครับปอโต้ครับกลับบ้านกันช่วยหน่อยสิถ้าได้ไม่ดุตักเยอะๆเลยแล้วก็ใส่ครับเอากาแฟไหมครับพ่อเอา5 แก้วเลยเหรอครับโอ้ไม่เอาแล้วโอ้คุณกินวิตามินนี่แล้วก็นอนพักซะตื่นมาจะได้สดชื่นนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเหนื่อยขนาดไหนรู้ช้าไปไหมแต่ก็ยังดีนะที่รู้อ่ะโอ้ก่อนที่คุณแอนจะลาจากผู้ชายคนนี้มีจับมือกันด้วยนะคะ ฉันจะไปที่ไหนก็ได้ที่มีแสงไฟยามราตรีมีดนตรีแล้วก็มีผู้ชายอย่างแอนเนี่ยนะจะมีชู้ไปไม่ได้หรอกก็ถ้าฉันจะมีชู้มันผิดตรงไหนอะนี่แกไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอนี่เมียแกไปกับผู้ชายนะเว้ยไม่อยากแล้วอ่ะก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะไม่นะเจ้าค่ะไม่ทำอย่างนี้นะเจ้าค่ะบ่าวทำใจไม่ได้จะโกรธจะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจคิดถึงเรื่องวันเก่าเรานั้นไม่เข้ากันเลยไอ้ฉันนั้นมันเฮยส่วนเธอมันก็หลงตัวเองละลากันแล้วจบกันแล้วก็ให้มันแล้วไม่ต้องเกรงฉันเองไม่ติดใจสักเกินหน่อยเธอโกรธจะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจอย่างไรเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจเจอเธอเมื่อวันก่อนทำไมไม่ยอมพูดจาน้ำซ้ำไม่มองหน้าได้ทีเธอก็แวบไปเราเองก็รู้ไอ้ที่เราร้ายไม่ใช่เธอร้ายสักเท่าไรเธอแวบไปยังกับเธอนั้นเธอจดจะโกรธจะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจก็จะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้ก็เคยเป็นคนคุ้นเคยใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉยเหมือนคนไม่เคยมีเยื่อใยไม่เคยมีหัวใจก็จะคืนกันอย่างไรให้ดีต่อกันไว้แม้เลิกกันไปใจอย่างไรก็เคยเป็นคนคุ้นเคยยังไงใจยังไงเจอกันอย่าทำเฉย